ุกคนก็วันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวมีเกสมาด้วยเกสของวันนี้เพิ่งบินมาจากออสสดสดร้อนๆไม่ใช่ออสเตรียนะคะแต่เป็นออสเตรเลียซึ่งวันนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะแบบดีที่จะลากมันมาตอบคำถามว่าการเรียนภาษาที่ออสเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เวลคัมว่านเลยดีกว่าก็อ๋อแบบไรของผมเลยกันก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนเลยกับเรียนค่ะชื่อว่าแต่ว่าอยู่ที่ออสเตรเลียนี้จะชื่อวีเพราะว่าฝรั่งอ่ะออกเสียงคำว่าว่านไม่ได้มันจะแบบวานมันไม่ใช่เราก็บอกนิดนึงว่าไปเรียนที่ออสเนี่ยไปเรียนส่วนไหนเรียนกี่เดือนสถาบันไหนไปเรียนที่ซิดนีย์สถาบันเทฟเป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะกี่เดือนใช่ไหมแป๊บนึง5ถึง6เดือนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าออสมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือไทยแล้วก็ตืดอันนี้คือออสเตรเลียบ้านน้ำซิดนีย์จะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะนี้เมลเบิร์นจะอยู่ประมาณตรงนี้ที่เราไปมาเข้าเรื่องก็มาตอบคำถามก็มีเพื่อนหลายคนนะรุ่นเราที่อยากจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เลือกไม่ถูกแล้วว่าการไปออสไปอเมริกานิวซีแลนด์หรือว่าไป UK แล้วอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะไปออสเตรเลียที่เลือกออสน่ะคือมันนั่งเครื่องบินไม่ไกล9ชั่วโมงกว่าไปคือมันก็ใกล้กว่าบินไปแบบไปอะไรนะไป US ไป UK อะไรเงี้ยเพราะเราเคยไป US ด้วยกันใช่เข้าใจการกินนอน1วันบนเครื่องบินเป็นยังไง24ชั่วโมงซิกมากชีวิตเหมือนสัตว์อ่ะแกกินนอนแค่นั้นแล้วคืออืดอ่ะอืดอย่างเงี้ยแต่ว่าบินไปออส9ชั่วโมงมันก็แบบไม่นานนะเหมือนกับลองคิดดูนะดูหนัง2ชั่วโมงเนี่ยก็ดูหนัง2เรื่องสองเรื่องเดินก็ตกไป4ชั่วโมงเรื่องกินด้วยนอนครบละ9ชั่วโมงถึงคือเหตุผลข้อแรกคือระยะเวลาเนาะเหตุผลข้อที่2เป็นเรื่องของอากาศเว้ยตอนที่เราไป US เราไปหน้าหนาวหิมะตกลบ7แกปีนแข็งมากเลยแต่ก็เรียกหิมะแต่แบบคือมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วออสมันมีลมไงรู้สึกว่าอากาศมันชิลตลอดก็คล้ายๆกันแหละแกไปเที่ยวไอ้นี่ไปเรียนไปตอน19ติดตอมอนานมากเลย45ทีอะไรเงี้ยนึกว่าจะมาทำอะไรถามจริงถามอะไร45ทีไรสัตว์ล่ะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของเรียนนั่นแหละว่าคุณภาพของการเรียนอ่ะมันก็แบบว่าไม่ได้แย่ไปกว่าไปเรียน US หรือไปเรียน UK อะไรเงี้ยนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยคือนิวซีแลนด์เขาว่าประเทศปลอดภัยมากนะแต่มารู้ทีหลังเพราะว่าไปปีหน้าไหมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวถ้ามันไปนิวซีแลนด์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันมีทั้งแบบเมลเบิร์นซิดนีย์ใช่มันทำไมแล้วแต่คนจะเลือกคือเห็นเขาว่าเมลเบิร์นอะมันจะเป็นทางแบบสไตล์แบบอังกฤษยุโรปหมายถึงบ้านเมืองเขาอะรู้สึกว่าถ้าไปซิดนีย์อะมันจะเป็นโซนของธุรกิจมากกว่าจะเจอคนหลายประเภทมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์มากกว่าแล้วมันก็เหมือนกับว่าง่ายต่อการใช้ชีวิตอะเหมือนเราไปอยู่เมืองหลวงอะไรมันก็แบบง่ายอ่ะจะไปนู่นจะไปนี่อะไรเงี้ยแต่จริงเมลเบิร์นก็ง่ายนะแต่มันมีคือถ้าคนชอบซิตี้จ๋าเลยก็อยากจะแนะนำซิดนีย์แต่ถ้าแบบชอบมีโซนแบบซิตี้แล้วก็กลับบ้านแล้วแบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยอยากเข้าเมืองก็เข้าไปในเมลเบิร์นเซนหรืออะไรก่อนไปอ่ะภาษาดีอยู่แล้วหรือเปล่าสามารถพูดได้หรือว่าแค่แบบพูดฟิตโฟร์ไปคือเหมือนเป็นคนที่ฟังรู้เรื่องแบบพูดลำบากคือมันคิดช้ากว่าจะแบบพ่นออกไปแต่ละประโยคเนี้ยมาเรื่องของวีซ่าทำยากไหมสเตทเมนต์เท่าไหร่วีซ่าทำไม่ยากหรอกเขาจะไปเรียนน่ะจริงๆนะเพราะเหมือนเราเอาเงินไปให้เขาอะใช้เวลาทำนานไหมประมาณเพราะเคยทำสองวันเสร็จเลยรวมเต็มเอกสารถ้าแบบนับวันไม่รวมความเอื่อยเฉื่อยของตัวเองก็คือประมาณตอนไปประมาณ3-4ปีที่แล้วก็ใช้ประมาณ2อาทิตย์สเตทเมนต์เนี่ยส่วนตัวประมาณ400,000อยู่แต่อันนี้ไม่รู้เพราะเพิ่งไปล่าสุดไม่รู้ว่ามันอัพขึ้นมาหรือเปล่ามันแล้วแต่ว่าเราไปทำอะไรด้วยไปเรียนว่าระยะเวลาขนาดไหนสเตทเมนต์เราพอที่จะแบบ cover period ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเรียนแบบไปเรียนดิพลอมาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยสเตทเมนต์มันก็อาจจะแบบไม่ได้สูงปีสูงคำว่าสูงปีนี่คือประมาณ1,000,000แต่ว่าส่วนตัวที่เอาไปก็คือเอาไปเกินแหละก็คือส่วนใหญ่เอเจนซี่ก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็คือยัดๆไปก็จะได้แบบว่าสักประมาณใส่สักประมาณแบบ700,000พอไหมสำหรับไปเรียน5เดือนเนี่ยน่าจะพอนะเพราะส่วนใหญ่เห็นเขาก็ประมาณเขาประมาณนั้นเคยได้ยินก็ประมาณนั้นแต่ตอนนั้นเราไปวีซ่าท่องเที่ยวก็400,000อยู่3เดือนโอเคผ่านแล้วค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอย่างเช่นค่าเรียนค่าที่พักค่าครองชีพค่ากินค่าคือได้ข่าวว่ามันมีหลายโรงเรียนมีตั้งแต่แบบแรงที่เลทแบบ
สูงสูงเป็นแสนกลับไปเรียน5เดือน5 6หมื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบเลือกอันไหนคือส่วนตัวที่ไปเรียนที่เทฟเพราะว่าเทฟมันเป็นเหมือนกับว่าสถาบันชั้นนำที่คนออสเตรเลียเขายอมรับกันที่หลายๆบริษัทเขายอมรับกันว่าเอ้ยยูจบจากเทฟมานะอะไรเงี้ยคือค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเพราะฉะนั้นอยู่ในแรงต้นๆไหมถูกไม่งั้นค่าเทอมก็จะแบบไปเรียน20วีคเราเสียไปประมาณ 5,000 กว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจ้ะก็คูณ25ไปก็ประมาณเป็นแสนอะค่าเรียนใช่นี่คือค่าเรียนเดียวถูกกว่าแต่ว่าถ้าคนที่จะไปเรียนภาษาคิดว่าตัวเองคอนโทรลตัวเองได้ว่าแบบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราสามารถเรียนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าจะเอาภาษาจริงๆไม่ได้จะทำนู่นนี่นั่นต่อในอนาคตนะก็จริงๆก็เรียนสถาบันที่มันถูกกว่านี้ก็ได้บางสถาบันเคยเห็นเป็นแบบอยู่ในซอกเล็กๆแล้วอยู่ในมุมตึกอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแต่ว่าเห็นในเมลเซ็นใช่ต้องดูอย่างแรกอะถ้าจะไปต้องดูจุดประสงค์ตัวเองแล้วค่อยเลือกคือตอนนี้ที่พูดถึงก็จะเป็นเรื่องค่าเรียนก็แล้วแต่แหล่งว่าเราจะเลือกแบบไหนอยากแนะนำให้รู้จุดประสงค์ก่อนว่าถ้าเราจะไปเรียนจริงๆแนะนำให้เลือกที่มันสถาบันที่ค่อนข้างติดมีชื่อเสียงนิดนึงเพราะว่ามันได้รับการยอมรับเรื่องค่ากินค่ากินมันไม่แพงหรอกอยู่ที่นู่นนะดูดิว่ากินมากกินน้อยอยากกินอะไรขนาดไหนถามกระเพาะกระถามความอยากว่าเราอยากกินอะไรคือตอนอยู่นี่หมดเงินกับค่ากาแฟเยอะค่ะเอออย่างนี้ไปกินกาแฟนี่ไปกินเบียร์ถูกนี่แหละดอนก็นู่นเลยค่ะแมคโดนัลด์แหละพวกฟาสต์ฟู้ดจะถูกมากถ้าขึ้นรีสอร์ทหน่อยก็มื้อหนึ่ง30เหรียญนะประมาณนั้นแล้วแต่อาจจะแบบตั้งเป็นวีคนึงมีช้อยให้เลือกมากมายบางทีนะถ้าสมมติบางคนแบบไปทำงานเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ได้ข้าวได้ฟรีประหยัดแล้วเงินไปไหนไปกินเบียร์ค่าบ้านก็มันมีตั้งแต่ที่เคยเจอแบบถูกเขาจะคิดเป็นวีควีคเนาะตกวีคนึงที่เคยแบบเสิร์ชเจอนะวีคนึงต่ำสุดอะประมาณ110ดอลมากเหรอใช่ต่ำสุดอะ110ดอลที่เคยเจอในซิดนีย์แล้วก็ใช่แล้วก็อยู่ก็ยังอยู่ในแบบออกแนวแบบเซ็นทรัลอ่ะคือยังเดินทางง่ายระบบการสอนที่นู่นเป็นยังไงพอเวลาเข้าเรียนไปแล้วปุ๊บระบบการสอนเหมือนไทยไหมถ้าเหมือนไทยจะไปเรียนต่างประเทศถูกไหมวะใช่ไหมเออคือเป็นยังไงอยากให้เราฝรั่งอ่ะเขาตรงเวลาแต่เขาจะไม่แคร์เรานั่นหมายความว่าเราเป็นอาดัลต์แล้วอ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองป่ะในเมื่อเขาบอกว่าเขาเรียนเริ่มเรียน8โมงครึ่งเนี้ย One minute is mean late แล้วแต่นี้แล้วแต่อาจารย์นะบางอาจารย์สตรีทก็คือ8โมงครึ่งปุ๊บเช็คชื่อแต่ว่าแต่เขาจะให้เข้าห้องนะแต่เขาก็จะเช็คเลทเขาจะลงที่โรงเรียนเราจะเช็คเป็นชั่วโมงเหมือนวันหนึ่งเรียน4ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็เรียน20วีคว่าเราต้องไปเก็บ attendance เพราะว่าเราจะไปเรียนอะ attendance จะมีผลต่อวีซ่าในอนาคตถ้า attendance เราต่ำกว่า 80% เนี่ยอ๋อเหมือนกับว่าคือเรามาเพื่อทำงานเรามาเพื่อเรียนเพราะนั้นการทำวีซ่าก็จะถูกแบบมันเรคคอร์ดไว้เวลาสอบมันแบบนะมันมีทั้งเป็นเขียนเป็นปรนัยอัตนัยแสดงความคิดเห็นเขียนเอเซ่แสดงความคิดเห็นพวกเอเซ่จะเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าไอเช็คถูกผิดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างภาษาที่เราเขียนผิดไหมรู้ว่าสะกดผิดไหมอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือความถูกผิดผ่านไม่ผ่านแต่เขาไม่ใส่ใจไม่ใช่ไม่ใส่ใจอาจารย์ที่สอนเป็นออสซี่ใช่ไหมออสซี่ก็คือคนออสเตรเลียใช่มีออสซี่มีก็มีหลายชาตินะเพราะประเทศเขาประเทศเปิดอ่ะนึกออกปะคือใครแต่ก็เป็นเนทีฟใช่เป็นเนทีฟภาษาอังกฤษรู้ไหมแบบว่าถ้าเป็นในเลทที่ไม่ใช่สถาบันที่มีชื่อเสียงอาจารย์เป็นไหนแบบฟิลิปปินส์ไม่ก็เป็นเนทีฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่จะเป็นเรื่องของคนนักเรียนที่ไปเรียนก็จะอย่างคนที่เขามาเรียนจริงๆแล้วสถาบันดีๆคนที่มาเรียนก็อยากมาเรียนมันกระตุ้นให้เราอยากเรียนด้วยไงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรก็จะดีถูกต้องใช่ไหมแต่เราก็ต้องเลือกด้วย it's depend on us มันก็ต่างกับไทยแหละคือหนึ่งเรื่องเวลาเขาจะติดอยู่แล้วคือเลทเขาจะใช้ของเขาแหละแต่เขาจะไม่มาด่าเราหรอกนะว่าอยู่แบบมาสายอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของเรียนส่วนมากก็จะมีให้แสดงความคิดเห็นเรื่องแบบ discussion อะคือเราคุยกันอธิบายกันว่าอยู่คิดเห็นยังไงบ้านเราเป็นยังไงบ้านเขาเป็นยังไงแต่ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดใช่เขาจะไม่พูดว่าอยู่ผิดนะอยู่ถูกนะอะไรเงี้ยคือเขาคือรับฟังแล้วเขาก็คิดต่างกันเฉยๆต่างมุมแล้วก็มาแชร์กันใช่แค่นั้นเพื่อให้แบบมันกว้างขึ้นถูกต้อง pass หนึ่ง
คิดว่าไม่น่าจะมีเยอะที่เจอเยอะสุดคือ18เลยก็เคยเจอนะ10คนเพื่อนที่ไปเรียนในสถาบันสอนภาษาเนี่ยเอเชียหรือว่ามีแบบเป็นก็คละนะเอเชียก็มีเวสเทิร์นก็มีพวกบราซิลฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยโคลอมเบียอย่างเงี้ยจะเจอเยอะแล้วฝั่งเอเชียก็จะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นเราก็สนิทกับเพื่อนญี่ปุ่นไปไหมมีที่พักได้ไหมตอนนี้เขายังอยู่ซิดนีย์อยู่เลยแกใจเย็นๆกลับปุ๊บติดต่อเพื่อนแล้วติดต่อกูด้วยไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่แต่เพื่อนอยู่ฮอกไกโดค่ะเรียนวันละกี่ชั่วโมง4มันจะเรียนแบบมันไม่ได้เรียน4ชั่วโมงรวดติดนึกออกปะมันจะเรียน2ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียนต่ออีก2ชั่วโมงเรียนกี่วันสถาบันที่เรียนเทปชั่วโมง5วัน5วัน4ชั่วโมง20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่20ชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่ว่ามีมีสถาบันอื่นเขาจะเรียนแบบบางวันเรียน4วันแต่ว่าเขาจะเรียนนานกว่าหน่อยอย่างนั้นแต่ของเราเริ่มเช้ามันก็จะจบที่ประมาณบ่ายโมงอย่างนี้ก็มีเวลาไปทำงานถูกเอางี้ดีกว่าที่เคยผ่านมาหรอเวลาไปหางานหายังไงทุกคนต้องอยากรู้แน่เลยออสเตรเลียก็เสิร์ชกัมทรีเลยนะคะ www.gumtree.au เดี๋ยวจะแนบไปให้ข้างล่างนะคะตรงนี้ซึ่งกัมทรีอะส่วนใหญ่ถ้ามันจะเป็นประกาศคือมันจะเป็นของฝรั่งที่ประกาศรับสมัครใช่ๆส่วนใหญ่จะเป็นของฝรั่งหมายถึงว่าเจ้านายเป็นฝรั่งมารับประกาศอะไรอย่างเงี้ยมีประเภทอะไรบ้างพวกโหจิปาถะเลยอะตั้งแต่พาร์ทไทม์ฟูลไทม์อัปเดตทุกวันเลยแกวันละแบบเป็นหน้าก็เป็นไล่ดูเอาแล้วกันแต่ถ้ากรณีเราจะไปสมัครร้านอาหารไทย walk-in ไหม walk-in ก็ได้หรือว่าจะเดินเข้าไปเลยก็ได้เข้าเว็บหน้าตุ๋ย NATUI เนี่ยหน้าตุ๋ยเขาจะต่างกันเขาจะคลิปเป็นชิปไลน์ชิป150สตาร์ทสำหรับสตาร์ทแล้วก็ต่อไปเพิ่มเป็น70อย่างนี้ป่ะแล้วแต่แล้วแต่ละโดยประมาณนี้แต่แล้วแต่ละต้องไปคุยกับตัวเจ้าของทีมว่าเขาอย่างไรใช่แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไปเทรนก่อนนั่นแหละวันแรกๆอ่ะแล้วที่เคยไปทำเนี่ยมีงานอะไรบ้างเคยทำเสิร์ฟร้านอาหารไทยใช่แล้วก็ทำคลีนบ้านฝรั่งอันนี้เป็นแบบรับเองอ่ะนึกออกไหมแต่เสิร์ฟก็คือมีหักแท็กทำทุกอย่างไหมใช่เจ้าของร้านเขาก็ขอแท็กไฟนัมเบอร์ไปนะเขาก็ขอแท็กไฟนัมเบอร์ไปแต่ไม่รู้ว่าเขาไปหักชั่วโมงได้เยอะไหมเอาร้านอาหารก่อนร้านอาหารได้ร้านอาหารเราได้ครับชิปหนึ่งชิปหนึ่งกี่โมงถึงกี่โมง4 โมงเย็นถึง4 ทุ่มอ่ะ6 ชั่วโมงได้75เหรียญพอไปทำร้านอาหารเราก็จะได้ข้าวมาแล้วก็ไหมอันนี้คือข้อดีจริงๆคือตอนไปก็ทำแล้วเราก็ไปตีสนิทกับพวกพ่อครัวแบบอาหารอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาโอเคมาถึงงานคลีนงานคลีนอันนี้เป็นรับจ็อบจากฝรั่งอ่ะเป็นบริทิชหาจากเว็บ care.com ค่ะ care.com ใช่มันจะเป็นพวกงานคลีนเลี้ยงหมาบ้าบออะไรก็ประมาณนั้นแหละต้องไปหาดูซึ่งเราเคยมีประสบการณ์คลีนแต่คลีนที่บ้านนั้นอะมันคลีนก็จะไม่เหมือนคลีนที่เราเคยคลีนมามันจะไม่ใช่คลีนโรงแรมมันเหมือนเราทำความสะอาดบ้านเขาอะคือเราถามแม่ว่าทำตรงไหนบ้างก็เดี๋ยวเขาจะบอกเราเองเพราะบ้านเขาอยากจะให้ทำตรงนี้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 แล้วเขาก็จะมาตรวจเช็คละเอียดเหมือนอินสเปกเตอร์ไม่เลยเขาไม่สนใจอะไรเลยอ๋อชื่อไปอีก3ชั่วโมงแล้วเขาให้ชั่วโมงละ25ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเราทำ3ชั่วโมงมันจะได้25ดอลลาร์แล้วอย่างนั้นก็พออยู่ได้แล้วนะจ็อบเดียวก็สบายแล้วจริงคือจ็อบที่นู่นไปหาเพื่อเอามากินใช้ใช่เอามาผัดกินใช้อยู่ที่เนี่ยแต่ว่าถ้าได้2จ็อบนี่ก็โอเคใช่มันจะเป็นกอบเป็นกำใช่ลองคิดนะว่าได้เงินเดือนได้เงินชิปวันละ75ใช่ไหมทำ3วันค่าบ้าน130เงี้ยแล้วก็ต้องเอาเงินไปจากกำหนึ่งก็ปุ๊บอ่ะไอเอลเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจ่ายเงินค่าไอเอลเสร็จโทรศัพท์พังมันอย่างเงี้ยคือแต่บางคนไปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมากมายไงอาจจะมีปัญหาสมมติไม่สอบโทรเอลก็เสียไปอ่ะเลเซ่10,000ใช่คือไม่โทรศัพท์ไปพังก็เลเซ่10,000ถูกต้องคือเงินเก็บมันหมดไปกับปัญหาที่เราเจอไงมึงมีตังค์เก็บและมึงเก็บไปเที่ยวด้วยอยากรู้ว่าเก็บได้แน่นอนเที่ยวเนี่ยมีการวางแผนยังไงเที่ยวก่อนแล้วค่อยเรียน
หรือว่าเรียนก่อนแล้วค่อยเที่ยวจะหัวเราะกันเลยทีเดียวเมื่อไปถึงอาทิตย์แรกอ่ะงานก็ไม่ทำเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวในซิดนีย์ใช่ใช่ในบริเวณในซิดนีย์เหมือนเราก็แบบไปทัวร์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่เราจะได้รู้อย่างเช่นรถแพลตฟอร์มไหนเราต้องขึ้นจากไหนไปไหนไปเรียนไปไงไปอย่างที่สุดตรงไหนหลังจาก20วีคไปเที่ยวใช่ถ้าคนที่กำลังจะไปซิดนีย์อยากแนะนำไปเที่ยวไหนที่ต้องไปไปบลูเมาน์เทนเลยเราชอบมากคือส่วนตัว okay. แล้วเราชอบเดินป่าแล้วบลูเมาน์เทนมันก็จะเป็นเขาใหญ่ๆเป็นต้องไปนอนทางไหนแกมีเยอะมากคนส่วนใหญ่เขาจะไปวันเดย์ทัวร์แต่เขาจะไปเช้าเลยนะกับเย็นจากที่เราไปเดินมาเราเดินประมาณ10ชั่วโมงแต่ว่ามันมีวันแรกไงกับวันที่2ค่ะเห็นรูปนางสวยแต่ว่าแนะนำให้ไปไม่ให้ไปหน้าร้อนนะไปคนเดียวได้ไหมสามารถไปคนเดียวได้เพราะว่าไปเจอแบบพวกฝรั่งพวกเดินคนเดียวกันนะแต่ไป2คนดีกว่าสนุกกว่านึกออกมั้ยมันก็มีคนคุยแบบเฮ้ยเหนื่อยว่ะขอน้ำหน่อยเฮ้ยมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นมีอะไรเงี้ยก็สนุกกว่าแต่เดินคนเดียวเดินได้โอเคมีที่ไหนต้องไปอีกไหมคนเขาชอบไปบีชกันนะอยู่ที่นู่นนะแต่ว่าคนไปบีชส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบราซิลอ่ะเขาชอบปาร์ตี้เล่นบอลอือแล้วบีชบูมาเทนมีที่ไหนอีกบูมาเทนอยากเห็นจริงโจ้ไปออสเตรเลียต้องไปนี่เลยไปซูจริงๆแต่ว่าซูที่นู่นกับที่นี่จะไม่เหมือนกันที่ซิดนีย์มันคือเป็นเมืองที่คนอยู่ตลอดใช่ป่ะมันจะไม่มีจิงโจ้มาเดินเพี้ยนพ่านนึกออกมั้ยโอเคเพราะว่าคนมันอยู่อ่ะคือที่เมลเบิร์นมีคือพอออกนอกเมืองปุ๊บจิงโจ้กระโดดอย่างงี้มันจะมีไปแอบจอดรถแล้วแบบพอมันวิ่งมามันจะวิ่งเป็นฝูงอ่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากไม่มีถนนเมนหลักเมนเดียวแล้วก็จิงโจ้ก็จะวิ่งเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ถ้าจะดูสัตว์ต้องไปดูแบบนอกเมืองอะไรนี่เฮ้ยแต่เห็นแบบถ่ายรูปมากับจิงโจ้หน้าเหมือนจิงโจ้มากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ไว้กันคุ้นเหมือนบ้านจริงดูมันไปโอเปร่าเฮาส์ด้วยหรือเปล่าถ้าไปซิดนีย์ไปแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะต้องแนะนำไหมคือทุกคนก็ต้องไปอยู่แล้วป่ะเชื่อว่าทุกคนต้องไปปลาวาฬไปดูปลาวาฬกระโดดน้ำตู้แต่ว่ามันจะมีความพิเศษของมันหายไปเลยแบบไปดูปลาวาฬกระโดดน้ำตู้ใช่คือแต่นี่คือเราได้ซีจริงๆนึกออกมาเราได้ดูจริงๆมันคือความเรียวแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงมันไม่ได้เห็นทุกวันนะมันจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนนี้หรอเดือนจูก็อยากให้ฝากสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนภาษาละกันว่าถ้าอยากไปเรียนภาษาที่ออสเนี่ยอยากให้เตรียมตัวยังไงหรือมีข้อแนะนำอะไรไหมที่ทุกคนควรรู้ทั้งที่เราก็พูดกันมาเยอะพอสมควรใช่ใช่เราพูดทิปอะไรเล็กๆไปเยอะมากแต่เมนหลักจริงๆน่ะคืออยู่ที่จุดประสงค์ของยูเองว่ายูอยากไปทำอะไรแล้วก็ใจอ่ะกล้าเว้ยอยู่ที่นู่นน่ะเราจะมาแบบกลัวนู่นกลัวนี่เราต้องมีความกล้าที่จะคุยกล้าที่จะเสนอความคิดกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเพราะว่าทางนู้นเขากล้าที่จะพูดเราต้องกล้าที่จะพูดด้วยแล้วเราก็ต้องรับฟังมาด้วยเราจะเจอคนหลายประเภทมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเขาก็คนเราก็คนก็ประมาณเท่านี้เนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะไม่มีแล้วค่ะโอเคก็เดี๋ยวจะมาแนบลิงก์ต่างๆนานาไว้ข้างล่างของคลิปแล้วก็ถ้ายังไงมีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะให้ว่าน้ำไปต่อหรือไม่ก็จะถามให้ละกันโอเคเนาะโอเคได้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะโอเคบาย